สำหรับช่วงนี้เนี่ยเติมเต็มชีวิตไปกับซาวด์ดนตรีอิเล็กโทรร็อกกันดีกว่าค่ะและศิลปินที่จะมาเติมเต็มในช่วงนี้กับเรานะคะนั่นก็คือพี่จีนกสิดิษฐ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหที่แต่งตัวเหมือนใน MV เดะเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะวันนี้บอกผมเบาๆนิดนึงอันนี้คือเบาแล้วใช่ไหมอันนี้เบาแล้วและปลิวด้วยนะมีปลิวและวันนี้ไม่มีพัดลมค่ะก็เลยไม่ค่อยปลิวเท่าไหร่ไกด์ลงไปพัดลงไปพัดลงไปพัดแรงโอ้ตายแล้วดอกขึ้นมานี่ขึ้นมานี่นี่มีคนส่ง SMS มาค่ะหัวข้อของเราในวันนี้คือคิดว่าศิลปินคนไหนเนี่ยจี๊ดสุดๆเขาส่งมาเลยค่ะพี่จีนกสิดิษฐ์ก็จี๊ดค่ะมากมากเลยโอ้ดูจาก MV ไม่จี๊ดเรื่องพูดไงล่ะครับจี๊ดจริงๆจี๊ดมากเลยนะฮะเรามาพูดคุยเรื่องเพลงกันดีกว่าครับผมนะครับพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยตั้งแต่ปล่อยออกมากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีดีมากกว่าที่คิดครับเพราะว่าเราอยากจะทำเพลงอิเล็กโทรร็อกแอนด์โรลขึ้นมาเพื่อให้แบบปลุกให้ทุกคนแบบว่าออกมาสนุกอีกครั้งนึงก็คือเป็นเพลงรักสนุกเลยค่ะแล้วทุกคนคนขอเยอะมากขึ้นชาร์ตเกือบทุกที่เลยนี่ก็ให้สมกับชื่อเพลงเลยใช่ไหมคะรักสนุกถูกต้องเพลงนี้เป็นยังไงมายังไงคะพี่มีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างไหมก็คือตั้งแต่คิดพาร์ทดนตรีกันที่ค่ายแล้วก็นั่งเขียนเพลงคือทุกอย่างเลยค่ะช่วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงนี้ขึ้นมาล่ะเพลงนี้ตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าฮอบบี้มาดนตรีมันมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบมีความแข็งแรงมากแล้วก็อยากจะใส่ต้องใส่ตัวของพี่จีนเข้าไปก็เลยและเป็นคนที่แบบว่าช่วงนี้กำลังแบบผมบลอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบนี่คือผมจริงนะจริงงอกออกมาเลยจริงเลยก็เลยบอกว่ารักสนุกอะไรเงี้ยก็เลยช่วยเขียนเพลงที่แบบมันเกิดขึ้นจริงเวลาเราออกไปซิ่งหรืออะไรเงี้ยตอนคืนแล้วคนก็จะแบบว่าแต่ทุกคนจะแบบทุกคนจะแบบช้าๆไม่มีอะไรไม่มีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นทางที่ก็อยากจะสนุกแต่ก็แบบว่ากักกันอะไรเงี้ยก็เพลงนี้คือแบบออกมาเพื่อจะให้คนอย่ามากักใช่ใช่อย่ามากักเฮ้ยต้องดูสายตาใกล้ๆอย่ามากักชอบพูดถึง MV ดีกว่าครับผม MV เนี่ยนะคะพี่เต็มที่จริงจี๊ดจริงแล้วดูรักสนุกมากจริงการถ่ายทำวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นก็สนุกมากที่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบ 4-5 ชุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากตอนนั้นเลยเหมือนแบบถ่ายไปกำกับสดๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหนื่อยมากเพราะใส่ส้นสูงสูงเกินดูสูงมากค่ะยาวเชียวล่ะดูสินี่คือชุดเปลี่ยนทั้งหมดประมาณ5ชุดใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่แล้วดูจากใน MV นี่ส่วนใหญ่ทุกอย่างดูเป็นสีบลอนๆหมดเลยอ่ะอยากให้มันสว่างอยากพี่ใหญ่อันนี้คือแสดงว่าพี่เป็นคนวางคอนเซ็ปต์นี้เองก็จริงๆแล้วมันเกิดมาจากความเป็นบลอนของพี่จีนหรืออะไรเงี้ยหรือโลกที่มันบลอนอะไรเงี้ยเพลงมันก็เลยจะเป็นแบบเพลงเต้นรำสว่างสวัยอะไรเงี้ยค่ะมองโลกในแง่ดีอะไรแปลว่าอันนี้กำกับเองด้วยใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะก็มีพี่ร่วมกับอีกคนหนึ่งแล้วก็จริงๆก็เหมือนกับทำโปรดักชันในสมอลลูปนี่แหละอ๋อครับผมแล้วท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะพี่เนี่ยเห็นมีแบบมีเต้นมีอะไรอันนี้คือตามฟิลหรือเปล่าตามฟิลด้วยค่ะแล้วก็ตามสถานการณ์ตอนนั้นคือมันจริงๆแล้วมันจะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมซึ่งมันไม่ใหญ่มากค่ะก็เลยแบบเราเต้นไปเต้นมาแล้วก็เอ้ยเหวี่ยงไปเกินไปเกือบตกอะไรเงี้ยมันก็เลยได้มูฟเมนต์ที่จริงจริงแบบจริงแล้วเกือบตกมาหลายรอบเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นท่าใหม่มันกลายเป็นท่าแบบเกือบตกเป็นท่าที่แบบเต็มที่แต่เหมือนยังแบบจำกัดพื้นที่นิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยโหแล้วใส่ส้นสูงเต้นลำบากไหมใส่ส้นสูงเต้นก็ลำบากเหมือนกันค่ะแต่ก็สนุกดีเหมือนเป็นการออกกำลังกายนี่ดูแบบว่าชุดนี้จัดเต็มมากเลยนะคะพี่นี่คือพี่แบบชอบแม้แต่งตัวแบบนี้ชอบคือจริงๆแล้วบอกว่าชอบเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วด้วยมันมีให้เลือกเยอะแล้วเราก็เอามิกซ์แอนด์แมทช์อะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบไอเดียในการแบบช่วยสไตลิสต์แต่งตัวอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าไปหาซื้อเองแล้วเอามานำเสนอแบบว่าเนี่ยเกงตัวเนี้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะคือจริงๆแล้วก็จะคุมทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีพี่อาร์ตที่เป็นสไตลิสต์เขาก็มาช่วยว่าเขาบอกมีแบบนี้อยู่นี้ที่จริงก็บอกเนี่ยจะเป็นฮอตแพนท์แล้วก็จะเป็นเสื้อเลื่อมแล้วจะเป็นอะไรสีสว่างๆพี่เขาโอเคกิ้งก็โทรหาดีไซเนอร์ไทยนู่นนี่มีชุดอะไรบ้างทุกคนก็ส่งมาที่ตอนถ่าย MV เขาก็ส่งมาเลยแล้วก็เลือกกันเลิศนะเลิศจริงนะดูจากใน MV นี่แต่ละชุดนะอาจจะมีต่อไปอาจจะมีใครแต่งตัวอย่างนี้ตามผมว่ามีล่ะต้องไปเที่ยวอะไรผมว่ามีล่ะมีล่ะต้องมีบ้างแหละนะฮะแล้วก็อะไรที่คิดว่าทำแล้วที่สุดของที่สุดเลยครับสำหรับพี่จีนสำหรับของที่สุดใน MV นี่แหละค่ะไม่ได้ทำดีกว่าอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำแล้วอยากทำ
หมายถึงเรื่องเพลงหรือว่าอะไรคะเอ็มเอาอะไรก็ได้ที่สุดในชีวิตของพี่ที่สุดเลยแบบว่าครั้งในชีวิตต้องได้ทำอ่ะถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ไม่ได้ทำนี่แบบว่าจะเสียใจมากเลยตลอดชีวิตอ๋ออยากทำหนังค่ะเลือกทำเองเป็นนักแสดงหนังแบบไหนหนังภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์ภาพยนตร์สั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่ามูดแบบอาร์ตแฟชั่นกับเกี่ยวกับเพลงด้วยแล้วก็คือจะไม่มีเรื่องราวอะไรมากให้ตีโจทย์เองอะไรเงี้ยคืออยากกำกับเองหรือว่าเป็นนักแสดงอยากกำกับค่ะถ้าทางจะแสดงน่าจะยากค่ะก็ไม่ยากหรอกนี่ไงดูจาก performance ใน MV เลิศออกอ๋อโอเคอยากกำกับใช่ไหมต้องมีบ้างไหมแบบว่าเป็นแบบอะไรนะละครสั้นแล้วก็มีแบบร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ค่ะจะรอดูก็แล้วกันนะฮะสำหรับพี่จีนนะครับผมแล้วก็ทำออกมาให้ดูก็แล้วกันอยากดูจริงๆนะครับผมใช่ค่ะทีนี้เราพูดถึงผลตอบรับกันบ้างดีกว่าค่ะพี่พอเราปล่อยเพลงออกไปนี่คือสักพักแล้วเนาะสักพักแล้วมันสองสามอาทิตย์แล้วค่ะเกือบจริงแล้วเกือบเดือนแล้วเหมือนกันใช่สำหรับผลตอบรับนี่คือพี่พอใจไหมคะพอใจมากๆเขามีคนถามถึงเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องตอบใน Facebook ทุกวันมีคนมาถามถึงบอกว่าเพลงชอบเพลงนี้จังเลยพี่จีนร้องได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราแค่นี้เราก็ดีใจแล้วอะไรอย่างงี้มีคนฟังเพลงนะครับผมดีเนาะนี่ก็นี่แหละเหมือนแบบว่าเป็นกำลังใจอ่ะสำหรับคนทำเพลงอะไรอย่างงี้แล้วซิงเกิลต่อไปค่ะพี่ซิงเกิลต่อไปจะมีไหมประมาณเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนหน้าสักนิดได้ไหมว่าจะประมาณไหนจะแบบสุดสุดกว่าสุดสุดไปเลยหรือเปล่าก็จะบีทจะดรอปลงมานิดนึงแต่จะเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นเพลงรักค่ะเอ้ยเพลงรักเป็นเพลงรักที่แบบว่าไม่ใช่แบบรักทั่วไปอะไรเงี้ยสมหวังไหมเกือบจะสมหวังคือแบบว่าท่าทางแล้วกันแบบพูดอย่างนี้ทำให้อยากรู้มากมันจะมีความมีความเป็นไซไฟอยู่ในเพลงฟังมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่กำลังอยู่ในอยู่อีกโลกนึงอยู่กับอยู่กับเอเลี่ยนอยู่กับเอเลี่ยนโอ้ไปแล้วมันลอยขึ้นไปในจักรวาลด้วยกันอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะครับผมอ่ะและสุดท้ายแล้วครับพี่จีนก็ให้ฝากอะไรถึงแฟนๆนะฮะชาวมิวสิกแกงก็ฝากขอบคุณที่ซัพพอร์ตพี่จีนกับสดิษฐ์แล้วก็ฟังเพลงและสนุกกันหลายๆคนเนี่ยฮะแล้วก็มีอะไรก็เขียนมาหากันได้ที่ facebook.com/jeengasidith แล้วถ้าอยากดาวน์โหลดเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ truemusic.comนี่ใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่จินอ่ะไปพักแป๊บนึงก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าช่วงหน้าต้องร้องเพลงแล้วต้องไปทำผมก่อนนะคะโอ้ยเปลี่ยนมาแล้วไม่ไหวตื่นมาเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่เอาไปฟังเพลงดีกว่าและตอนนี้นะฮะสำหรับพี่จินกสิริศเขาก็พร้อมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นยกมือให้เขาเลยครับพี่จินกสิริศสุดก็หลุดไปเลยอย่าลังเลถ้ารักสนุกอย่าชุดตัวเองมองกันไปมองกันมาหน้าเบื่อมัวลองใจชวนไปเปลี่ยนมั่วกันเชียงกันจะมาลองเสียงใครไม่เคียงใจก็ไม่เกี่ยงอย่าลีลาลวดลายทำไปเลยสักอย่างอย่ามากลางเลือกสักทางไม่ลองไม่รู้สึกเปลี่ยนลุดไปเลยจะรักจะสุดก็ลุดไปเลยอย่าลังเลถ้ารักสนุกอย่าชุดตัวเองอย่าลีลาลวดลายทำไปเลยสักอย่างยามากลางไม่ลองไม่รู้สึกเปลี่ยนลุดไปเลยถ้ารักจะสุดก็ลุดไปเลยอย่า
แค่ฉันตัวเองสุดเปลี่ยนยามมั่งมัวกักเท่ารักจะสุดก็หลุดไปเลยอย่ามาฟอร์มนักเท่ารักสนุกอย่าฉันตัวเองNow, อย่าลีลาลวดลายทำไปเลยสักอย่างอย่ามากลางเลือกเอาสักทางไม่ลองไม่รู้สึกเปลี่ยนลึกไปเลยถ้ารักจะสุดก็ลึกไปเลยอย่าลังเลจะรักสนุกสุดตัวเองสุดเวียงอย่ามามัวกัดจะรักจะสุดก็หลุดไปเลยอย่ามาฟอร์มนะจะรักสนุกอย่าชุดตัวเองก็นี่ไงแบบสุดๆไปเลยก็ต้องเหนื่อยสุดๆค่ะสุดๆจริงๆพอพี่ยืนแล้วถึงได้รู้สึกว่าพี่สูงมากอ่ะดูดิเราไม่เคยรู้สึกเป็นแค่ขนาดนี้มาก่อนทำไมผมรู้สึกทุกวันเลยล่ะนะไกลรู้สึกอยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายนะคะให้พี่จีนเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆมิวสิกแก๊งอีกสักครั้งนึงดีกว่าค่ะโอเคก็ถ้าเกิดชอบเพลงพี่จีนนะคะก็ไปเป็นแฟนคลับได้ใน Facebook ด้วยครับผมก็คือ facebook.com/jeengasidit หรือว่าถ้าเกิดอยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้นะคะก็โหลดได้ที่ truemusic.com เข้าใจเลยนะเหนื่อยเพราะเต้นสุดๆจริงๆเหนื่อยจริงๆนะฮะวันนี้เต็มที่มากๆขอบคุณนะสำหรับพี่จีกสิริขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่มือกีตาร์ด้วยขอบคุณนะคะน้องอาร์ตค่ะน้องอาร์ต